สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับวันนี้มีข่าวสารเรื่องฟุตบอลครับฟุตบอลในเพื่อนบ้านทวีปเอเชียของเราครับผมฟีฟ่าแบนฟุตบอลศรีลังกาองค์กรฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ลงดาบระงับฟุตบอลศรีลังกาออกจากการแข่งขันระดับนานาชาติทุกรายการมีผลตั้งแต่วันที่21มกราคม2566เป็นต้นไปสืบเนื่องจากมีการแทรกแซงของบุคคลที่3ทางฝั่งการเมืองเข้ามาบริหารองค์กรและเบี่ยงเบนแผนงานฟุตบอลไปจากโรดแมปที่ตั้งไว้นำซ้ำเรื่องนี้ฟีฟ่าจะระงับงบประมาณการสนับสนุนทางด้านฟุตบอลกับประเทศศรีลังกาด้วยจนกว่าปัญหาทุกอย่างจะขี้คายฟุตบอลในภูมิภาคนี้มีอะไรแปลกๆครับอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก่อนหน้าศรีลังกาก็เป็นอินเดียครับที่ถูกแบนแต่สามารถแก้ไขจนกลับมาเข้าร่วมในปฏิทินนานาชาติได้ครับอินเดียก็เกือบไปแล้วครับดีที่แก้ไขทัน